สิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างไม่ว่าจะเป็นดวงอาทิตย์ภูเขาแม่น้ำสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อต้องการที่จะให้บรรดาผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์นั้นได้ทบทวนนึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเช่นเดียวกันวันเวลาที่ผ่านไปสำหรับผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะต้องทบทวนตัวเองถึงคุณงามความดีและสิ่งที่เราจะได้รับหลังจากที่เราตายไปแล้วชัยชนะของผู้ศรัทธานั้นก็คือการที่เขาเหล่านั้นจะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺตาลาการเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับบรรดาผู้ศรัทธานั้นคือการได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ทั้งหลายอัลลอฮ์บอกว่าวะฮุวัลลซีจะอัลลัยละวันนะฮาร خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا และพระองค์นะครับผู้ทรงบันดาลให้กลางวันและกลางคืนนั้นนะครับกลางคืนและกลางวันนั้นหมุนเวียนสลับไปสำหรับอะไรครับลิมันอรอดะไอยัซซักกะรอเพื่อต้องการที่จะให้บรรดาผู้ที่มีความปรารถนาที่จะทบทวนหรือเอาอรอดะชุกูรอเพื่อที่จะให้เขาเหล่านั้นได้มีความปรารถนาที่จะขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้ศรัทธาและอีมานต่ออัลเลาะห์ทั้งหลายจุดจบของดุนยานั้นก็คือการที่เราเหล่านั้นจะต้องประสบกับความตายและสถานที่ที่เราจะต้องไปอยู่นั้นหลังจากดุนยานั้นก็คือโลกแห่งหลุมฝังศพโลกที่เราจะต้องไปอยู่คนเดียวโลกที่ร่างกายและวิญญาณของเรานั้นจะแยกออกจากกันในดุนยานี้เรามีชีวิตและมีวิญญาณแต่เมื่ออายันของเรามาถึงวิญญาณของเราก็จะถูกแยกออกจากร่างและวิญญาณและร่างกายของเรานั้นจะกลับไปรวมอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ฟื้นคืนชีพพี่น้องผู้ศรัทธาครับอัลลอฮ์บอกว่าวะลากอดจิตุมูนาฟุรอดากะมาคอลักนากุมเอาวะละมัรรออัลลอฮ์บอกว่าและแน่นอนเจ้านั้นนะครับพวกเจ้านั้นจะได้มาอย่างอัลลอฮ์นั้นในสภาพตามลำพังคือเพียงคนเดียวเหมือนกับที่อะไรครับเหมือนกับครั้งแรกที่อัลลอฮ์ได้สร้างตอนสร้างเราก็มาคนเดียวตอนกลับไปเราก็จะกลับไปในสภาพที่คนเดียวเช่นกันวะตะรักกุมมาคอวันนากุมวะรออซูฮูริกุมนะครับและพวกเจ้าจะต้องละทิ้งสิ่งที่เราให้พวกเจ้านะครับไว้เบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินครอบครัวลูกหลานแต่สิ่งเดียวเหล่านั้นพี่น้องครับที่จะตับไปยังอัลลอฮ์และจะติดตัวเราไปนั่นก็คือความดีและความชั่วเท่านั้นและแน่นอนครับโลกแห่งหลุมฝังศพที่เราจะต้องกลับไปพบและสถานะของเรานั้นจะดีหรือร้ายนั้นขึ้นอยู่กับความดีและความชั่วที่เราได้ปฏิบัติเอาไว้เราได้ทำเอาไว้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกดุนยาอัลลอฮ์บอกว่าวะมันอะรอดอันซิกรีฟะอินนะละฮูมะอีชะตันดองกานะครับอัลลอฮ์บอกว่าใครก็ตามที่หันหลังหินหลังละทิ้งเขาก็จะมีชีวิตอยู่อย่างทุกข์ยากลำบากและหนึ่งในความทุกข์ยากลำบากที่เขาจะต้องพบกับคนที่ผินหลังให้กับอัลลอฮ์และทิ้งการละหมาดและทิ้งความดีนั่นก็คือเขาจะถูกทรมานในหลุมฝังศพอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังบอกอีกว่าเชกอลัตนาอัมวาลูนาเชกอลัตนาอัมวาลูนาวะอัฮลูนาฟัสตักฟิรละนาและในวันนั้นพี่น้องครับในวันที่เราเรียกร้องบอกกับอัลลอฮฺบอกว่าและทรัพย์สินของเราครอบครัวของเราเหล่านั้นทำให้เรานั้นยุ่งอยู่กับมันจนกระทั่งว่าเรานั้นไม่มีเสบียงแห่งความดีอยู่เลยแล้วเราบอกอัลลอฮ์บอกว่าฟัสตักฟิรละนาขอพระองค์ได้อภัยโทษให้กับเราด้วยเถิดในเมื่อว่ามันไม่มีเวลาและก็ไม่ได้รับการอภัยโทษอีกแล้วและแน่นอนชีวิตที่เราจะต้องเข้าไปอยู่ในสุสานนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดว่ายัจบะอุลมัยยิตซะลาซะสิ่งที่จะติดตามผู้ตายนั้นมีอยู่3อย่างฟะยะรุญอิสเนนวะยับกอวาฮิดมันจะกลับไป2สิ่งและมันก็จะยังคงเหลืออีกหนึ่งสิ่งที่จะติดตามผู้ตายนั้นก็คือครอบครัวของเขาทรัพย์สินและความดีหรือความชั่วที่เขาได้ปฏิบัติเอาไว้ฟะยัรจูอะฮลูฮูวะมาลูฮูวะยับกออามาลูฮูนบีบอกว่าครอบครัวและทรัพย์สินนั้นจะกลับไปแต่สิ่งที่จะติดตัวเข้าไปนั้นก็คือว่าความดีหรือความชั่วฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์จะต้องเชื่อมั่นว่าสิ่งเหล่านี้การลงโทษในสุสานนั้น
จะเกิดขึ้นจริงแน่นอนว่าคนที่ตายไปแล้วนั้นไม่มีใครที่จะกลับมาบอกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสุสานแต่สิ่งที่เราเชื่อและรับฟังนั้นก็คือการกล่าวจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและพระดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะครั้งหนึ่งท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮามีผู้หญิงชาวเยวคนหนึ่งมาหาท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาและผู้หญิงคนนี้ก็บอกกับนางบอกว่าอาซะกิลลามินอะซาบิลกอบรฉันขอความคุ้มครองให้กับเธอนั้นนะครับรอดพ้นจากการลงโทษในหลุมฝังศพและท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาก็ถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงการลงโทษในหลุมฝังศพและท่านนบีก็บอกว่าใช่แล้วอาซาบุลกอบรฮักกุนการลงโทษในหลุมฝังศพนั้นมันเป็นจริงนะครับและท่านหญิงอาอิชะห์ก็บอกว่าฉันไม่เคยเห็นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยสักครั้งหนึ่งหลังจากที่ท่านละหมาดนะครับแล้วท่านก็จะขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้รอดพ้นจากการลงโทษในหลุมฝังศพพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ทั้งหลายหลุมฝังศพถือว่าเป็นหนึ่งในจุดแรกของโลกอาคิเราะห์เป็นหนึ่งในสถานที่ที่เราทุกคนนั้นจะต้องพบในขณะครั้งหนึ่งท่านอุสมานบินอัฟฟานยืนอยู่ที่หลุมศพอิดาวะกอฟาอะลากอบรียับกีฮัตตายะบุลลิฮยะลิฮยะตะฮูท่านอุสมานยืนอยู่ที่หลุมศพแล้วก็ร้องไห้จนกระทั่งคราวของท่านนั้นเปียกชุ่มและมีคนกล่าวกับท่านอุสมานบอกว่าตัซกุรุลญันนะวันนารวะลาตับกีวะตับกีมินฮาซามีคนถามท่านอุสมานบอกว่าเวลาเขาพูดถึงเรื่องสวรรค์และนรกเนี่ยท่านกลับไม่ร้องไห้แต่ทำไมท่านถึงกลับมาร้องไห้ในขณะที่ท่านนั้นยืนอยู่ที่กุโบสถ์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอุสมานก็บอกว่าฉันได้ยินท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดว่าอินนัลกอบรออาวะลุมันซินมินมะนาซิลิลอาคิเราะห์ท่านอุสมานบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าแท้จริงแล้วสุสานนั้นเป็นหนึ่งจากสถานที่ทั้งหลายของโลกอาคิเราะห์ฟะอินนะจามินฮูฟะมาบะดะฮูไอซะรุมินและใครก็ตามที่รอดพ้นในหลุมฝังศพและสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นก็จะเป็นความง่ายดายสำหรับเขาวะอิลลัมยันจูมินูฟะมาบะดะฮูอัชดุมินูและใครก็ตามบุคคลใดก็ตามที่เขาไม่รอดพ้นจากการลงโทษในสุสานแน่นอนสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นจะเป็นความยากลำบากและหนักหน่วงที่สุดพี่น้องผู้ศรัทธาครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฉันไม่เคยเห็นภาพสิ่งใดที่จะเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเท่ากับการเห็นสุสานนะครับกุโบสนี่แหละครับหนึ่งเหตุผลที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พยายามที่จะให้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนั้นนึกถึงความตายให้มากที่สุดเพราะการนึกถึงความตายนั้นมันจะตัดขาดความสุขของเราและจะทำให้เรานั้นได้ใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้ศรัทธาครับสำหรับชาวสุสานนั้นแน่นอนเมื่อเขาได้กลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วทุกคนจะต้องเห็นสถานะของเขาในวันกิยามะห์เราทุกคนจะได้เห็นสถานที่ที่เราจะได้ไปอยู่สวรรค์หรือนรกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอันนารยูอรอดุอะลัยฮากุดูวะวะอาชียะวะยอมะตะกูมุสซาอะดะคิลูอาลฟิรอาวนอัชดัลอะซาบอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าไฟนรกนั้นพวกเขาจะถูกนำมาให้เห็นในทุกเช้าและเย็นและในวันเกียร์มานั้นก็จะมีเสียงกล่าวขึ้นว่าจงให้บรรดาลบริวารของฟิตโอนั้นเข้าไปอยู่ในนรกนะครับได้รับการลงโทษอันเจ็บปวดท่านอิหม่ามอิบนุกะซีรได้อธิบายในอายะห์นี้บอกว่าเมื่อวิญญาณของมนุษย์ทุกคนนั้นจะถูกนำให้เห็นถึงสถานที่ที่เขาจะได้พำนักหลังจากที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดว่าเมื่อบุคคลใดก็ตามที่เสียชีวิตลงอูริดะอะลัยฮิมักอะดูฮูบิลกอดาวัลอาชีอินกานะมินอะห์ลิลญันนะห์วะมินอะห์ลิลญันนะห์ท่านนบีบอกว่าใครก็ตามที่เสียชีวิตลงแล้วเขาก็จะถูกนำให้เห็นถึงสถานที่ของเขาในทุกเช้าและทุกเย็นหากว่าเขาเป็นชาวสวรรค์อัลลอฮ์จะให้เขาเห็นสวรรค์วะอินกานะมินอะห์ลินนาร์วะมินอะห์ลินนาร์แต่หากว่าเขาเป็นชาวนรกเขาก็จะได้เห็นนรกและการทุกข์ทรมานและก็จะมีเสียงกล่าวขึ้นว่า
فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة และมันก็จะเป็นเช่นนี้จนถึงวันกิยามะห์คนที่ได้เข้าสวรรค์และเป็นชาวสวรรค์เขาก็จะได้เห็นสวรรค์และความสุขสบายจนถึงวันกิยามะห์และคนที่เป็นชาวนรกเขาก็จะได้เห็นการลงโทษและความร้อนแรงของไฟนรกจนถึงวันกิยามะห์และประการต่อมาพี่น้องครับเราทุกคนนั้นจะถูกสอบสวนจากมาลาอิกะห์ถึงคำถามที่จะถามทุกคนนั่นก็คือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดว่าเมื่อบ่าวทุกคนนั้นถูกวางลงณสุสานและญาติพี่น้องของเขาแยกย้ายกลับไปจนกระทั่งว่ามาลาอิกะห์สองท่านมุงกัดนังเกตนั้นได้มาถามคำถามมาในสภาพที่ตัวสีดำและเขียวและก็จะถามคำถามกับพวกเขาโดยที่จะจับพวกเขานั่งขึ้นแล้วก็จะถามถึงมารับบุกะพระเจ้าของท่านมันนบียุกะนบีของพวกท่านมาดีนุกะและก็ศาสนาของพวกท่านพี่น้องครับบรรดาผู้ที่มีอีหม่านและศรัทธาต่ออัลเลาะห์นั้นแน่นอนเขาก็จะตอบดังคำตอบที่เขาเคยเชื่อและปฏิบัติตามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ผู้ที่ปฏิเสธเขากลับไม่ได้ตอบนะครับและก็ไม่ได้สนใจต่อสิ่งที่เขาเคยมีชีวิตอยู่บนโลกดุนยาฉะนั้นบรรดาผู้ที่มีอีหม่านและศรัทธาต่ออัลเลาะห์นั้นเขาก็จะตอบว่าฉันขอยืนยันปฏิญาณว่ามุฮัมมัดเป็นศาสนาทูตของอัลลอฮ์นะครับและแน่นอนพี่น้องครับมาลาอิกะห์นั้นก็จะให้เขานั้นเห็นสถานที่เดิมของเขาคือเห็นไฟนรกก่อนแต่ด้วยกับอะไรครับด้วยกับการปฏิญาณตนของเขาการเชื่อมั่นการปฏิบัติตามคุณงามความดีของเขานั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเปลี่ยนจากนรกให้เป็นสวรรค์และแน่นอนผู้ชายคนนี้ก็จะได้เห็นนรกและสวรรค์ในเวลาเดียวกันส่วนบรรดาผู้ที่อะไรครับปฏิเสธดื้อดึงนะครับฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเขาจะตอบว่าฉันไม่รู้และฉันก็จะพูดตามที่เขาพูดกันนะครับแน่นอนพี่น้องครับมาลาอิกะห์ก็จะพูดกับเขาว่าเจ้าไม่รู้และก็เจ้าก็ไม่ยอมอ่านและไม่ศึกษาและพี่น้องครับมาลาอิกะห์นั้นก็จะเอาค้อนเหล็กจะมาตีระหว่างใบหูทั้งสองก็คือตรงกลางหน้าของเขาจนกระทั่งว่าเสียงร้องของเขานั้นจะได้ยินทุกสิ่งยกเว้นมนุษย์และยินนี่คือบทลงโทษของบุคคลที่เขาเหล่านั้นปฏิเสธต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางรายงานบอกว่าบุคคลที่เป็นคนดีและมีอีหม่านนั้นมาลาอิกะห์นั้นจะขยายกูโบสของเขานั้นยาวกว้างถึง70ศอกและก็จะให้รัศมีแก่เขาและส่วนอะไรครับเขาก็บอกว่าและจะพูดกับบรรดามาลาอิกะห์บอกว่าฉันจะขออนุญาตกลับไปยังครอบครัวของฉันมาลาอิกะห์ทั้งสองก็ตอบว่าให้เจ้านั้นนอนหลับจนกว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งแน่นอนครับโอกาสของเขานั้นไม่สามารถที่จะขอได้ที่จะกลับมาบอกกับครอบครัวของเขาถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่บรรดาผู้ที่ปฏิเสธต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ก็จะให้แผ่นดินนั้นบีบรัดกระดูกของเขานั้นประสานกันและมันจะเป็นอย่างนี้จนถึงวันกิยามะห์พี่น้องผู้ศรัทธาและมีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ทั้งหลายนี่คือบทลงโทษบางส่วนที่นำมากล่าวให้กับพี่น้องนะครับเพื่อต้องการที่จะให้เรานั้นได้รำลึกถึงว่าเราจะต้องกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเป็นสภาพเช่นใดนั้นขึ้นอยู่กับคุณงามความดีของเราทุกคนและก็ประการสุดท้ายนั่นก็คือการขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานั้นรอดพ้นจากการลงโทษในหลุมฝังศพเพราะแน่นอนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายุซับบิตุลลอฮุลลซีนาอามะนูบิลกอลิสซาบิติฟิลฮายาติดดุนยาวะฟิลอาคิเราะห์นะครับอัลเลาะห์บอกว่าอัลเลาะห์เนี่ยจะให้บรรดาผู้ศรัทธานั้นหนักแน่นด้วยกับคำกล่าวที่มั่นคงนะครับในดุนยาและอาคิเราะห์นั่นก็คือการกล่าวดุอาหนึ่งในซุนนะห์ของการส่งศพที่สุสานนั่นก็คือการกล่าวดุอาตัสบีหให้กับพวกเขาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนว่าอัสตักฟิรุลิอาคีกุมวะซัลูละฮูบิตัสบีหฟะอินนะฮูالآن يسأل นบีบอกว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นจงอภัยโทษให้แก่คนที่ตายนะครับแล้วก็จงขอให้พวกเขาเหล่านั้นได้ยืนหยัดต่อคำพูดต่อการสอบสวนในหลุมฝังศพเพราะแท้จริงแล้วนะครับในขณะนี้เขากำลังถูกสอบสวน พี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ทั้งหลายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดไว้อีกว่าในประชาชาตินี้นั้นจะถูกทดสอบและสอบสวนในวันแห่งการที่เขานั้นจะต้องกลับไปหาอัลเลาะห์
ในหลุมฝังศพและท่านนบีก็บอกว่าถ้าหากว่าฉันนั้นไม่กลัวว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นจะไม่ยอมฝังศพนะครับนบีบอกว่าหากว่าฉันไม่กลัวว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นไม่ยอมที่จะฝังคนที่ตายเนี่ยนบีบอกว่าฉันจะขอดุอาต่ออัลเลาะห์เนี่ยให้มนุษย์ทั้งหมดเนี่ยนะครับได้ยินการลงโทษในสุสานนะครับหากว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยหากว่าท่านนบีไม่กลัวเนี่ยนะครับว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยหากว่ามนุษย์ตายไปแล้วเนี่ยจะไม่ยอมฝังศพอันเนื่องมาจากความกลัวจากการทรมานในหลุมฝังศพนบีก็จะขอดุอาให้มนุษย์ทุกคนเนี่ยได้ยินเสียงการทรมานในหลุมฝังศพนะครับแต่แล้วมนุษย์ก็ไม่ได้ยินนะครับและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยบอกกับพวกเขาบอกว่าตะอาวะซุบิลลาฮิมินอาซาบินนารนะครับให้พวกท่านทั้งหลายนั้นขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ให้รอดพ้นจากการลงโทษในไฟนรกนะครับแล้วก็วะตะอาวะซุบิลลาฮิมินอาซาบิลกอบรนะครับแล้วก็ให้พวกท่านทั้งหลายนั้นขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้รอดพ้นจากการลงโทษในหลุมฝังศพนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะเป็นการปฏิบัติและสุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ทั้งหลายทุกครั้งที่ท่านนบีนั้นได้ทำการละหมาดก่อนที่จะท่านนั้นจะให้สลามท่านนบีก็จะบอกว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นจงขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ด้วย4ประการด้วยกันนบีก็บอกว่าอัลลอฮุมมาอินนีอาอูซุบิกะมินอาซาบิญะฮันนัมวะมินอาซาบิลกอบรวะมินฟิตนะติลมะฮยาวัลมะมาตวะมินชัรริฟิตนะติลมะซีฮิดดัจญาลนั่นก็คือโอ้อัลเลาะห์นะครับฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์นะครับให้รอดพ้นจากการลงโทษนะครับในไฟนรกญะฮันนัมให้รอดพ้นจากการลงโทษในหลุมฝังศพแล้วก็ให้รอดพ้นจากการทดสอบของชีวิตและก็ความตายและก็สุดท้ายนั่นก็คือการขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ให้รอดพ้นจากความชั่วร้ายจากการทดสอบของดัจญาลขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราทั้งหลายนั้นได้รำลึกถึงความตายนะครับและเป็นสถานที่หนึ่งที่เราจะต้องพบเจอและทุกชีวิตจะต้องลิ้มรสกับความตายที่จะเกิดขึ้นตามกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและแน่นอนใครที่รอดพ้นจากหลุมฝังศพสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันกิยามะห์นั่นก็คือความสะดวกสบายในวันกิยามะห์และผู้ใดก็ตามที่เขาไม่รอดพ้นจากหลุมฝังศพแน่นอนนั่นก็คือด่านแรกและสิ่งที่เขาจะเจอหลังจากที่เขาฟื้นคืนชีพขึ้นมานั่นคือการลงโทษอันเจ็บปวด